สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะประจำวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567นะคะซึ่งการประชุมสำหรับวันนี้เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปค่ะโดยวันนี้มีทางท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินเป็นประธานในการประชุมความคืบหน้าของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยต้องบอกว่าวันนี้น่าติดตามมากๆนะคะเราต้องมาร่วมรับฟังไปด้วยกันว่าความคืบหน้าเป็นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดค่ะติดตามได้จากท่านผู้แทนกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญพันเอกพัชรเดชสุรัตสวัสดีในเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมพันเอกพัชรเดชสุรัตสวัสดีเป็นผู้แทนของกระทรวงกลาโหมนะครับได้มาชี้แจงเรียนความคืบหน้าการดำเนินงานของสปช.ส่วนหน้าในส่วนของกระทรวงกลาโหมและภาพรวมในวันเสาร์ที่19ตุลาคมวันนี้นะครับเรามาดูในเรื่องแรกกันเลยนะครับเป็นสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับว่าระดับน้ำในลำน้ำสายเป็นอย่างไรบ้างครับปริมาณน้ำในวันนี้ครับระดับน้ำยังทรงตัวนะครับภาพเปรียบเทียบในจอภาพถ้าท่านเห็นคือด้านซ้ายมือคือภาพวันนี้ครับขวามือคือภาพน้ำในวันนี้นะครับระดับน้ำยังใกล้เคียงกันครับยังไม่ต่างมากกันเท่าไหร่นะคะก็ถือว่ายังคงทรงตัวยังทรงตัวครับค่ะเรามาดูความคืบหน้างานป้องกันการอุบัติซ้ำของกรมการทหารช่างกองทัพบกกันนะครับในวันนี้ครับการตรวจสอบบิ๊กแบ็กทั้ง7จุดและรอยรั่วทั้ง21จุดเรียบร้อยดีครับแต่เราได้รับการประสานเพิ่มเติมจากท่านรองผู้ว่าครับที่ท่านบัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่นี่นะครับว่ามีรอยรั่วเพิ่มเติมในวันนี้ครับกรมการทหารช่างได้นำกระสอบทรายไปอุดเพิ่มเติมแล้วนะครับ2จุดด้วยกันครับนี่คือจุดแรกนะครับในภาพบริเวณตลาดสายลมจอยนะครับแล้วก็สไลด์ต่อไปนะครับเป็นรอยรั่วที่เกิดจากท่อระบายน้ำนะครับซึ่งก็เป็นละเอียดมากๆครับถือว่าเจ้าหน้าที่เราตรวจสอบได้ละเอียดมากนี่คือรอยรั่วอีกรอยรั่วนึงนะครับที่น้ำจะทะลักเข้ามาเวลามีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็คือทางไม่ว่าจะเป็นทางพี่ทหารหรืออสก็จะมีการเดินเขาเรียกว่าเดินลาดตระเวนตรวจสอบอยู่ตามแนวเขาเรียกว่าแนวแม่น้ำสายอยู่แล้วนะคะว่าจุดไหนเนี่ยที่มีรอยน้ำรั่วเกิดขึ้นบ้างอย่างตรงนี้เนี่ยก็คือไปพบแล้วแล้วเราก็ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของการป้องกันเหตุที่จะเกิดอุบัติซ้ำขึ้นนั่นเองนะคะครับสำหรับงานปฏิบัติการอื่นๆของทหารช่างนะครับเป็นการซ่อมรั้วโรงเรียนไม้ลุงขนนะครับวันนี้งานฉาบก็เรียบร้อยดีแล้วครับค่ะอันนี้คือโรงเรียนไม้ลุงขนนะก่อนหน้านี้อาจจะยังคงที่ได้รับการซ่อมแซมกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ก็คือเริ่มฉาบปูนกันแล้วนะคะใช่ครับครับต่อไปครับงานสนับสนุนอื่นๆนะครับเป็นการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกรถตักดินโคลนออกจากพื้นที่บริเวณซอยก็ซอยไม้ลุงขนซอย4ซอย11แล้วก็ซอย12รวมถึงซอยต้นโพด้วยนะครับการปฏิบัติวันนี้ก็เรียบร้อยดีครับค่ะนี่ก็เป็นงานสนับสนุนของทางพี่ๆทหารช่างนะคะในส่วนของความคืบหน้าของการนำดินโคลนออกจากบ้านค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้น่าติดตามมากๆเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกๆวันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลค่ะที่เราจะส่งมอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนคืนไปได้เนี่ยคือ 100% วันนี้เรามาติดตามกันนะคะว่าความคืบหน้าของการฟื้นฟูไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรียนเชิญค่ะครับเป็นที่เรื่องน่ายินดีนะครับในวันนี้นะครับในส่วนของภาพรวมสปช.ส่วนหน้าเราก้าวหน้าไป 99% แล้วนะครับทั้ง5โซน 1% เองนะคะใช่ครับภาพรวมทั้งหมดนะครับบ้านทั้งหมด1819หลังด้วยกันครับวันนี้เราดำเนินการไปแล้ว814หลังเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า 99% นะครับเพิ่มมาอีก7หลังครับยังเหลืออีก5หลังนะครับมาดูความคืบหน้าในแต่ละโซนกันนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละโซนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่คือแถบเปอร์เซ็นต์ในวันนี้นะครับ99% ทุกส่วนเลยนะครับโซนที่1ครับรับผิดชอบโดยพี่ๆกองทัพเรือนะครับกรมชลประทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากและจิตอาสาอื่นๆนะครับยอดบ้านทั้งหมด148หลังวันนี้ล้างเสร็จเพิ่มอีก2หลังครับยังเหลือ2หลัง
นะครับก็ความคืบหน้า 99% แล้วนะครับค่ะโซนที่2ครับบริเวณชุมชนบ้านเกาะทรายรับผิดชอบโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ168หลังครับเราทำไปแล้ว166ครับเพิ่มมาอีก2หลังยังเหลือ2หลังก็ความคืบหน้า 99% เช่นกันครับค่ะโซนที่3ครับโซนชุมชนไม้ลุงขนนะครับก็เป็นโซนที่โคลนเยอะพอสมควรเลยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นโซนปราบเซียนนะคะโซนปราบเซียนสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะคะแต่ก็ทำมาได้ 99% เช่นกันใช่ครับวันนี้ยอดทั้งหมดนะครับ189หลังนะครับเราทำไปแล้ว188หลังเสร็จเหลืออีกแค่1หลังเท่านั้นนะครับก็สำหรับที่ไม้ลุงขนก็ 99% เช่นกันครับโดยรวมวันนี้คงเหลืออีก5หลังสำหรับงานในวันต่อๆไปนะครับความคืบหน้า 99% โดยรวมครับค่ะซึ่งถ้าเราฟังดูแล้ว นั่นหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะส่งมอบคืนตัวบ้านเรือนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนภายในสิ้นเดือนนี้แล้วพอปฏิบัติงานไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็ขยับมานิดนึงว่าเฟสแรกเนี่ยเราจะคืนให้ภายในน่าจะประมาณที่21ได้อันนี้ก็เริ่มจะเห็นแสงดำไรแล้วแหละนะคะเราต้องมาร่วมลุ้นด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อการดำเนินงานใกล้แล้วเสร็จแบบนี้นั่นก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูช่วงระยะที่1นะคะไม่ทราบว่าในเรื่องของการดำเนินงานในช่วงต่อไปเนี่ยมีการวางแผนงานไว้ยังไงบ้างคะอย่างที่เคยเรียนท่านทุกท่านได้ทราบนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเราเป็นการฟื้นฟูช่วงที่1นโยบายของสปช.ส่วนหน้าเราก็คือการภาพรวมก็คือให้ประชาชนเนี่ยสามารถอาศัยเข้ากลับไปอาศัยในบ้านได้ ในเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมี4ภารกิจหลักนะครับก็คือการนำดินคนออกจากบ้านการป้องกันการอุบัติซ้ำโดยการตรวจสอบบิ๊กแบ็กวางบิ๊กแบ็กการทำบ้านเรือนให้ประชาชนสามารถเข้าอยู่ได้ก่อนอันนี้เราไม่ได้หมายรวมถึงโดยรอบนะครับแต่ขอให้เข้าตัวบ้านได้ก่อนใช่คือเบื้องต้นเนี่ยเฟสช่วงแรกเนี่ย คือการล้างโคลนออกจากตัวบ้านนะคะแล้วบริเวณบ้านเนี่ยที่เราได้นำเรียนไปในหลายๆวันนะคะก็คือจะเป็นอีกเขาเรียกว่าอีกช่วงหนึ่งช่วงแรกเนี่ยค่ะด้วยการปฏิบัติงานเนี่ยตั้งใจและก็มุ่งหมายที่จะให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวของท่านเองเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดก่อนซึ่งตอนนี้เราก็มาที่ 99% แล้วครับแล้วก็ภารกิจที่4ก็คือการรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนและก็ทรัพย์สินในพื้นที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารและก็พี่ๆตำรวจที่อยู่ในพื้นที่นะครับสำหรับแผนในห้วงต่อไปที่เราดำเนินการเนี่ยเราก็ยังคง ดำเนินการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับโดยที่จากหารือในวันนี้นะครับก็คือจะมีการส่งมอบคืนให้กับหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับโดยกำหนดการในเบื้องต้นก็จะเป็นวันที่28บริเวณหน้าด่านหน้าด่านพรมแดนครับก็จะจัดอย่างสมเกียรติที่เราได้ช่วยกันมากว่า40วันที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็จะกลับที่ตั้งปกติกำหนดในเบื้องต้นไว้วันที่28นี้ครับเราอยู่กันมากว่า40วันแล้วครับค่ะกำลังจะถามเลยทีเดียวว่าพี่ๆทหารพี่ๆต้องบอกว่าทุกท่านเลยนะทุกทีมเลยเขาอยู่กับพี่น้องชาวแม่สายนะคะมาก็ประมาณถ้า40วันก็เดือนกว่าแล้วครับใช่ไหมคะก็เป็นภารกิจเขาดาวแล้วแหละนะคะที่ทางกำลังคนต่างๆเขาจะต้องกลับไปยังที่ตั้งนะคะเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหลักต่อไปซึ่งก็เราก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนนะคะก็เต็มที่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนั่นเองซึ่งวันนี้อย่างที่เราเคยนำเรียนไปว่ามีน้องๆจากโรงเรียนเตรียมทหารมาร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับภารกิจของน้องๆ อยู่ที่ไหนคะวันนี้น้องๆนักเรียนเตรียมทหารนะครับนำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับท่านได้นำนักเรียนเตรียมทหาร60นายมาในพื้นที่นะครับก็ถึงพื้นที่แม่สายในห้วงเที่ยงที่ผ่านมาครับแล้วก็บรรยายสรุปหลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปร่วมทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับแล้วก็ให้น้องๆได้เห็นบรรยากาศนะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกพี่น้องทุกท่านว่าน้องๆเนี่ยยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางผู้เข้ามาชาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นทหารตำรวจให้รักชาติบ้านเมืองรักสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติและก็รักประชาชนนะครับให้น้องๆได้สัมผัสบรรยากาศหน้างาน
ได้เห็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ในจุดนี้เนี่ยเขาทำกันยังไงสิ่งเหล่านี้นะครับประสบการณ์ก็จะติดตัวจำพวกเขาไปเพื่อเติบโตเป็นผู้นำในอนาคตครับใช่ก็ถือได้ว่าเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ปีนี้นะคะเป็นมหาอุทกภัยเลยก็ว่าได้นะคะก็ในแต่ละส่วนงานค่ะก็พยายามที่จะลงพื้นที่มาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบเหตุอุทกภัยไม่ว่าจะหน่วยงานไหนๆก็ตามอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ภารกิจที่สำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการนำโคลนออกจากพื้นที่สาธารณะต่างๆพื้นที่ชุมชนต่างๆเราก็มีหน่วยงานที่สนับสนุนในด้านนี้โดยตรงซึ่งก็เป็นท้องถิ่นนะคะที่เขามีในเรื่องของรถดูดโคลนมีตั้งแต่จากอบจ.สมุทรปราการอบต.บางฉลงเทศบาลสมุทรปราการนะคะรวมไปถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็ทำงานกันอย่างเต็มที่มากๆนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าท่อระบายน้ำอย่างที่เราสื่อสารกันในทุกวันหากว่าท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ยังมีโคลนอยู่แบบนี้ค่ะการชะล้างในเรื่องของพื้นที่ถนนพื้นที่สาธารณะต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ยากนะคะการ เร่งฟื้นฟูเยียวยาในช่วงที่หนึ่งก็คือในบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราใกล้ที่จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแหละนะคะแต่ว่าในเรื่องของพื้นที่สาธารณะเดี๋ยวก็จะต้องมีการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นกันอีกต่อไปนะคะเพราะว่ายังคงมีในเรื่องของโคลนอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของถนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่และร่วมด้วยช่วยกันอยู่ที่นี่นะคะเขาจะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จนะคะก่อน อย่างในส่วนของกทม.เองนะคะวันนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่มาเองแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นนะคะซึ่งก็นั่นหมายถึงว่าแต่ละหน่วยงานค่ะยังคงที่จะสนับสนุนภารกิจนี้นะคะให้สำเร็จลุล่วงไปให้กับการส่งพื้นที่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆให้กับพี่น้องชาวอำเภอแม่สายนะคะให้ดีที่สุดรวมไปถึงการชะล้างบ้านหลังจากนี้เนี่ยก็ยังคงมีในเรื่องของสาธารณสุขนะคะที่จะมาดูแลเรื่องของความสะอาดต่างๆที่จะอาจจะมีเกิดขึ้นหลังจากที่เราล้างบ้านแล้วแหละแต่ว่าการทำความสะอาดบ้านก็ยังจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้ช่วงท้ายนี้ค่ะท่านผู้แทนคะมีเรื่องอยากจะสื่อสารหรือว่าประชาสัมพันธ์กับพี่น้องอำเภอแม่สายเพิ่มเติมไหมคะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับอยู่กับพี่น้องชาวแม่สายแล้วก็พื้นที่ในชุมชนนี้นะครับมาตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับเข้ามาในพื้นที่มาถึงวันนี้นะครับเกือบ40วันแล้วนะครับเรามาช่วยตั้งแต่ขั้นการบรรเทาสาธารณภัยนะครับช่วยให้ท่านได้ปลอดภัยแล้วมาถึงวันนี้ฟื้นฟูและในวันที่28ตุลาคมนี้ครับเราก็ต้องกลับที่ตั้งปกติกันแล้วนะครับใช่ครับก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มาช่วยเหลือท่านโดยหน้าที่เท่านั้นนะครับแต่เรามาด้วยจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยด้วยกันมาช่วยเหลือพี่น้องชาวแม่สายและก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับนอกจากนี้เราก็แค่อยากเพียงแค่มุ่งหวังให้พี่น้องปลอดภัยแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแค่นั้นเองครับค่ะก็ต้องขอบคุณครับคือตอนนี้ทางแต่ละหน่วยก็จะเป็นลูกเป็นหลานชาวแม่สายไปแล้วนะคะเนาะแต่ละหน่วยที่มาก็มีความน่ารักเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่ที่เขาปฏิบัติงานกันตอนนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะบ้านไหนนะคะบางทีก็ทานข้าวไปด้วยกันได้เลยสำหรับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะคะกำลังคนจากที่ไหนก็ดูแลกันเป็นลูกเป็นหลานไปหมดเลยนะคะที่นี่ที่แม่สายแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอิ่มใจนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยแห่งนี้ซึ่งในส่วนของสปช.ส่วนหน้านะคะนำโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็อยู่ในพื้นที่พยายามอยู่ในพื้นที่ตลอดนะคะเพื่อที่จะลงไปหน้างานนะคะเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นการติดตามนะคะการสั่งการการให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยรวมไปถึงการหาแนวนโยบายหรือว่าแนวทางในการที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดอย่างในส่วนของจังหวัดมหาดไทยเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะนำจ่ายในเรื่องของเงินเยียวยานะคะที่พี่น้องประชาชนที่
จะต้องได้รับจากการประสบอุทกภัยค่ะเขาก็พยายามแต่ละหน่วยงานพยายามเร่งในการที่จะนำจ่ายในเรื่องของเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดเพราะเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตนะคะดังนั้นเราจะมาติดตามกันต่อได้ในทุกๆวันค่ะสำหรับความคืบหน้าในการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ที่ประสบเหตุอุทกภัยนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีสสวทเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายรวมไปถึงช่องทางเครือข่ายต่างๆเราจะเจอกันทุกวันค่ะ 19:00 นนะคะโดยประมาณหรือว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมซึ่งก็เราก็คงจะต้องนับถอยหลังแล้วเหมือนกันนะคะท่านผู้แทนครับค่ะวันที่28นี้นะคะเรามีนัดกันที่จะส่งมอบคืนพื้นที่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนเรามาร่วมส่งกำลังใจให้กับทุกทีมเลยค่ะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แม่สายเองที่ทั้งในตัวจังหวัดเองหรือแม้แต่จังหวัดอื่นๆเพราะทุกทีมต่างที่มุ่งหวังที่จะคืนพื้นที่แห่งความสุขก็คือบ้านนะคะให้กับทุกท่านได้กลับไปอยู่ในบ้านของท่านได้ดังเดิมสำหรับวันนี้นะคะการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราทั้งสองท่านต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันพรเพรินคุณมากนักสื่อสารมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและพันเอกพัชรเดชสุรสวาทีผู้แทนกระทรวงกลาโหมต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ